มันเป็นความลับไม่อยากให้ใครรู้สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะหลายๆคนก็มีความลับที่แน่นอนว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าเว็บบางเว็บแอปบางแอปนี่สิคะเวลาที่เราใช้งานแล้วเขาก็จะเก็บประวัติการเข้าชมหรือว่าประวัติการค้นหาเอาไว้ถ้าภรรยาหรือเพื่อนมาดูโป๊ะแตกงานเข้าสิคะทีนี้เพื่อความสบายใจวันนี้เอิ้นมีเคล็ดลับในการลบประวัติการค้นหาและการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆมาฝากกันเริ่มที่แอปแรกยอดนิยมก็คือ Facebook ถ้าคุณชอบพิมพ์ค้นหาชื่อเพื่อนใน Facebook หรือตามหาชื่อเพจต่างๆแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราค้นหาอะไรบ้างการลบประวัติการค้นหาง่ายมากๆเลยค่ะขั้นแรกกดเข้าไปที่ Facebook ตามปกติพอเห็นสัญลักษณ์แว่นขยายก็กดเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะประวัติการค้นหาล่าสุดมีทั้งชื่อ Facebook ชื่อเพจต่างๆมาเพียบเลยค่ะก็ให้กดที่แก้ไขหรือว่า Edit ระบบก็จะโชว์ประวัติการค้นหาทั้งหมดอยากลบประวัติอันไหนก็กดกากบาทด้านหลังไปเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะล้างให้จริงจังก็กดที่ล้างการค้นหาหรือว่า Clear Search ไปเลยค่ะนี่ไงคะประวัติการค้นหาใน Facebook ไปหมดแล้วค่ะวิธีนี้น่าจะถูกใจพ่อบ้านที่ชอบแอบส่องแอบค้นหา Facebook สาวๆนะคะและเมื่อนึกถึงเจ้าแห่งการค้นหาก็ต้องนึกถึง Google สินะคะแต่ถ้าถามเยอะค้นเยอะก็เห็นประวัติการค้นเพียบแบบนี้ก็ต้องไปลบสิคะก็เข้าไปที่ google.com จากนั้นล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราให้เรียบร้อยค่ะคลิกที่การตั้งค่าหรือว่า setting แล้วก็เลือกข้อมูลของคุณใน search หรือ your data in search ระบบก็จะพาเข้าไปสู่ข้อมูลของคุณใน search มีวิดีโออธิบายเกี่ยวกับการเรียกดูหรือว่าลบกิจกรรมใน search และอธิบายว่าคำที่ค้นนั้น Google จะเอาไปทำอะไรบ้างด้วยเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะเจอกับลบกิจกรรมใน search โลโก้ถังขยะสีน้ำเงินซึ่งลบได้ทั้งแบบลบชั่วโมงที่ผ่านมาหรือลบกิจกรรมทั้งหมดใน search ค่ะก่อนจะทำการลบข้อมูลระบบก็จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจให้เรียบร้อยกันก่อนด้วยนะคะแล้วก็กดลบได้เลยค่ะเรียบร้อยประวัติการค้นหาใน Google ของเราหายไปแม่พ่อบ้านสบายใจส่งโน้ตบุ๊กให้คุณแม่บ้านใช้งานต่อได้เลยค่ะส่วนสายดูคลิปวิดีโอบน YouTube เราก็มีวิธีทำลายหลักฐานประวัติการเข้าชมได้เหมือนกันนะอันแน่ดูอะไรเริ่มที่คอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กเข้าไปที่เว็บไซต์ youtube.com แล้วก็ล็อกอินบัญชีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นคลิกที่ history ด้านซ้ายของจอเลือกประวัติการเข้าชมนี่ไงคะประวัติการเข้าชม YouTube ของเราต้องการลบประวัติการเข้าชมก็คลิกที่เครื่องหมายกากบาทบริเวณด้านหลังชื่อคลิปเลยค่ะลบแล้วก็จะมีข้อความโชว์ขึ้นมาว่ารายการนี้ถูกนำออกจากประวัติของคุณส่วนใครที่อยากจะล้างประวัติแบบหมดจดก็ทำได้ด้วยด้านขวามือค่ะมีเมนูให้เลือกล้างประวัติการดูทั้งหมดหรือ Clear All Watch History ค่ะส่วนการลบประวัติการเข้าชมคลิป YouTube บนมือถือก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะขั้นแรกก็เข้าไปที่ YouTube ตามปกติก่อนนะคะจากนั้นก็เลือกที่คลังวิดีโอแล้วก็เลือกประวัติการเข้าชมนี่ไงคะประวัติการเข้าชมคลิป YouTube ของเราอยากลบประวัติไหนก็กดที่จุด3จุดแล้วก็เลือกลบจากดูประวัติค่ะเพียงเท่านี้ประวัติการเข้าชมของเราก็หายปิ๊งส่วนใครที่อยากจะล้างประวัติการชม YouTube ให้หมดบนสมาร์ทโฟนก็เข้าไปที่รูปบัญชีของเรานะคะเลือกการตั้งค่าเลือกประวัติและข้อมูลส่วนตัวนี่ไงคะเมนูล้างประวัติการดูและล้างประวัติการค้นหาอยากล้างประวัติไหนก็คลิกเลยคราวนี้ยื่นมือถือให้ใครหรือใครมาใช้คอมต่อจากเราก็สบายใจขึ้นได้แล้วใช่ไหมคะเคล็ดลับแบบนี้ก็ยังมีให้อ่านแล้วก็แชร์กันต่อได้ที่ it24hrs.com นะคะใครดูไม่ทันมีย้อนหลังให้ดูที่ YouTube it24hrs และ Facebook Page it24hrs สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ